MK ค่ะที่ตอนนี้ยังคงไม่หยุดยั้งนะคะในการมองหาโอกาสเพิ่มเติมรายได้ให้กับบริษัทล่าสุดเนี่ยก็ส่งชุดสุกี้ลูกชิ้นรวมมิตรนะคะไปวางจำหน่ายแล้วใน 7-Eleven ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ส่งน้ำจิ้มสุกี้ไปวางขายนำร่องก่อนแล้วนะคะแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดยบริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนเจ้าของเชนร้านอาหารสุกี้ MK ล่าสุดได้เปิดตัวสินค้าใหม่ชุดสุกี้ลูกชิ้นรวมมิตรค่ะก็เป็นสุกี้พร้อมปรุงซึ่งขายเฉพาะในร้าน 7-Eleven ถือเป็นอีกตัวเลือกของผู้บริโภคที่ชื่นชอบสุกี้ MK นะคะทำให้สามารถหาซื้อทานได้แบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเนี่ยคือดูแบบว่าคือจะบอกคุณผู้ชมว่าตามหาหลายเซเว่นมากๆนะซึ่งสำหรับชุดสุกี้ลูกชิ้นรวมมิตรนะก็จะมีลูกชิ้นแน่นอนแหละนะมีเต้าหู้ปลาสาหร่ายทรงเครื่องผักสดเห็ดวุ้นเส้นแล้วก็มีน้ำจิ้มสุกี้อ๋อเป็นต้นนะแต่จริงในนั้นในนั้นยังมีครบนะจำหน่ายในราคา69บาทชุดสุกี้พร้อมปรุงนี้นะคะเป็นการรุกเข้าช่องทางการค้าปลีกครั้งใหม่ของ MK นะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสหารายได้ใหม่นั่นเองค่ะหลังก่อนหน้านี้ได้ส่งน้ำจิ้มสุกี้นะซึ่งก็เป็นสูตรต้นตำรับดั้งเดิมแบบบรรจุขวดจำหน่ายในช่องทางค้าปลีกต่างๆรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven นะคะที่มีสาขาทั่วประเทศกว่า 14,545 สาขาด้วยกันค่ะก็นับว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดนะบุกถึงที่ค่ะนับว่าตอบโจทย์นะสำหรับคนที่อาจจะแบบอยากทานแต่ไม่มีเวลาไปที่ร้านที่สำคัญคืออะไรหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านยิ่งถ้า 7-Eleven คือ24ชั่วโมงค่ะเข้าไปจะไม่ใช่มีแค่ขนมจีบซาลาเปาแล้วนะมาย้อนดูรายได้ของ MK กันหน่อยเป็นอย่างไรเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะในปี62ค่ะรายได้อยู่ที่กว่า 17,800 ล้านบาทนะฮะตัวเลขนี้ไม่ธรรมดานะเพราะอะไรสีเขียวทั้งแถบนี่คือตัวกำไรนะแต่ว่ามากน้อยแล้วแต่ช่วงปีตอนนั้นเป็นอย่างไรนะโดยเฉพาะช่วงโควิดเราก็จะเห็นเนาะว่าร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าในศูนย์การค้าต่างๆมันต้องปิดเนาะตัวเลขอาจจะลดน้อยลงไปหน่อยสำหรับกำไรแต่หลังจากที่ฟื้นตัวมานะเปิดกลับมาให้บริการตามปกติเราจะเห็นตัวเลขรายได้ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างในปี2565 15,000 กว่าล้านบาทนะรายได้เขาอะมาคู่ๆกันเลยเห็นไหมคะทะลุหลักพันล้านบาทเหมือนกันนะรวมไปถึงปีที่ผ่านมาค่ะรายได้ 16,000 กว่าล้านบาทกำไรเขียวแบบว่า 1,600 ล้านบาทนะซึ่งต้องยอมรับนะว่าสุกี้ MK นะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะและนี่ก็ถือว่าตั้งแต่ส่งน้ำจิ้มเข้าร้านสะดวกซื้อต่างๆก็ว้าวแล้วนะเพราะที่สำคัญบอกว่าของเขาคือน้ำจิ้มมันก็มีเอกลักษณ์แหละแต่ว่าถ้าไปที่เชลอะเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีน้ำจิ้มแค่แบรนด์เดียวค่ายเดียวมันคือการแข่งขันที่สนุกจริงๆนะและนี่พี่เขามาชุดสุดคุ้มอีกแล้วก็กำลังจะบอกว่าใน 7-Eleven เนี่ยเขาหาทุกสิ่งสับมาเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีแค่ MK ไงก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นมีหลากหลายแบรนด์นี่ Easy Kitchen น้องหน้าตาคล้ายกันไหมอันนี้เป็นเห็นไหมอันนี้เป็นซุปน้ำดำเขาก็รวมหลายอย่างเลยเหมือนกันสุกี้เหมือนกันอันนี้ในราคา59บาทแต่ MK ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแบรนด์ชัดเจนแบรนด์แข็งแกร่งวางลงไป69บาทที่บอกไปเช้านี้หาไป5เซเว่นไปเจอมา1เซเว่นขายดีหาไม่เจอเลยหมดเพราะว่าหยิบง่ายเหลือเกินจ่ายตังค์กลับบ้านต้มได้เลยทำให้ทุกที่เป็น MK ได้เลยนะแต่ว่าจะว่าไปก่อนหน้านี้หลายคนก็เป็นห่วง MK นะเพราะว่าสมรภูมิชาบูบ้านเราดุเดือดเหลือเกินดุเดือดจริงๆผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาต่างชาติเข้ามาหมาล่าเข้ามาอีกโอ้โหแล้วไงสุกี้ตีน้อยก็เติบโตดีวันดีคืนปรากฏว่า MK สุกี้ยังคงอยู่ได้ดีแบบนี้เขียวอือเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ